สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยฟ้าก็ได้ไปจัดการจัดแจงกับ iPad ตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำ What's on my iPad แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย iPad ของฟ้าเนี่ยมีแอปอะไรบ้างแล้วก็แบบเป็นยังไงเริ่มที่การแนะนำตัวน้องก่อนเลยนะคะน้องก็คือ iPad Air 5 เป็นสีฟ้านะคะ256 กิกะไบต์แล้วก็เป็น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะคะเปิดเข้ามานะคะหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องปกติเลยนะคะพวกนี้เนี่ยเราก็ยังจะไม่ได้แนะนำอะไรนะคะเพราะว่าก็มีอยู่แล้วต่อไปนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะมีเป็นแอปที่โหลดมาแล้วก็จัดหมวดหมู่แล้วก็มีเพิ่มวิดเจ็ตด้วยคือแบบว่าชอบมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละแคตตากรีเลยนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหมวดเกมซึ่งฟ้านะคะติดเกมมากตอนนี้ที่ติดอยู่ก็คือ Heyday คือเราอ่ะก็เพิ่งกลับมาโหลดแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ไม่นานนะคะก็คือเล่นทุกวันเลยนี่ติดมากหมวดเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบชอบเล่นนะคะคือเป็นหมวดแอปสีฟ้าซึ่งงงมากว่าวิวเนี่ยมาได้ยังไงก่อน ก็จะมีแอปที่โหลดมาเพิ่มนะคะก็จะเป็น VTV Canva iPhone Calculator แล้วก็ View ซึ่งงงว่าน้องมาอยู่ในหมวดนี้ได้ยังไงต่อไปจะเป็นแก๊งสีส้มซึ่งอันนี้ก็เป็นแอปที่เอาไว้ส่งรูปจากกล้องนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแอปที่มากับตัว iPad ต่อไปจะเป็นแบบพวกของ Google อะค่ะแล้วก็มีไฟล์ My ที่มากับตัวเครื่องอยู่แล้วจะเป็นพวก Google Map Meet Drive แล้วก็ Google Chrome นะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดที่สำหรับใช้ทำงานของฟ้าแล้วนะคะก็จะมี Fonto มี InShot มี Rimini iBiz Paint iMovie CapCut Photo Widget อันเนี้ยแนะนำมากๆทุกคนแนะนำจริงๆอันนี้จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องแนะนำเลยมากทุกคนก็น่าจะใช้แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะเป็นหมวดที่ใช้เขียนขีดเขียนวาดรูปพิมพ์งานอะไรแบบนี้ก็จะมี GoodNote อันนี้ขาดไม่ได้เลยมี Doc มี Procreate นะคะไว้วาดรูปทำปกคลิปนู่นนี่นั่นแล้วก็มี Sticker Maker อันเนี้ยคือเป็นแอปที่เอาไว้ทำสติกเกอร์ลายนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ถึงเราจะอยู่บ้านอะฟ้าก็ใช้ GoodNote ทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องจดแพลนเนอร์ตลอดช่วงนี้มันว่างใช่ไหมอยู่บ้านฟ้าก็หาแบบคำศัพท์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมานั่งแปลมาแบบเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะรู้สึกว่าอยากพัฒนาสกิลภาษาของตัวเองมากขึ้นเราก็เลยแบบโหลดพวก vocab มานะคะแล้วก็มานั่งแบบเขียนแปลอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น vocab 3,000 คำแล้วก็จะมีที่ฟ้าจดคำศัพท์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอีกทีนึงต่อไปจะเป็นในส่วนของน้องที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบที่เข้าบ่อยๆนั่นเองก็จะมี Netflix นะคะอันนี้เอาไว้ทุกคนก็น่าจะรู้จักแบบอย่างดีอยู่แล้วก็ข้ามไปอันนี้จะเป็น Volo นะคะซึ่งเป็นแอปที่ฟ้าใช้ตัดต่อนั่นเองคือคนถามเยอะมากเราก็ใช้แอปนี้นั่นแหละนะคะต่อไปจะเป็น Instagram ซึ่งอันเนี้ยเข้าบ่อยมากเป็นแอปที่แบบสิ่งเยอะมากๆ TikTok ด้วยนะคะน้องคือต้องมาอยู่ข้างนอกเลยต่อไปจะเป็น Shopeeอันนี้ก็เข้าไปเมื่อไหร่เสียเงินเมื่อนั้นนะคะแล้วก็จะมี Snow มีเด็กดีทีแคสซึ่งแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงแอดมิชชั่นเราจะต้องแบบมีไว้นะคะไว้ติดตามข่าวสารนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมี YouTube อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีทุกเครื่องนะคะแอปฟ้าก็จะไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบพวกนี้แหละที่ฟ้าใช้แบบปกติในแบบ Daily Life ซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะมาแบบแนะนำพวกฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ชอบนะคะซึ่งอย่างแรกเนี่ยแนะนำเรื่องวิดเจ็ตก่อนซึ่งแบบว่าน่ารักมากๆทุกคนแอปที่อยากแนะนำนะคะก็คือจะเป็นแอป Photo Widget นั่นเองนี่ทุกคนเขาจะมีให้เลือกเยอะมากๆอันนี้ภายในแอปนะคะเขาก็จะมีให้เลือกแบบธีมเลือกเยอะมากเข้ามาในหมวดของวิดเจ็ตแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการวิดเจ็ตแบบไหนแล้วก็เราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยสมมติว่าเราจะเอาแบบเป็นแบบปฏิทินอะไรแบบนี้เราก็สามารถเลือกเทมเพลตที่เราต้องการแล้วก็มาปรับแต่งอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนแบบขนาดอะไรก็ได้หมดเลยนะคะคือ iPad OS 15เนี่ยเราสามารถแบบ จัดแต่งวิดเจ็ตได้ตามใจชอบน้องสามารถไปได้ทั่วหน้ากระดาษแล้วก็ปรับไซส์ได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็แบบมีการอัปเดตอะเนาะอันนี้นะคะฟังก็ทำเป็นขนาดใหญ่หน่อยทำเป็นปฏิทินเพราะว่าเราเนี่ยชอบลืมวันลืมคืนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบบโฟโต้วิดเจ็ตเฉยๆเพิ่มมาเพื่อความเก๋นะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือแบบดีมากๆเพราะว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนขี้ลืมเราก็เลยจะทำแบบ to do list ในวิดเจ็ตด้วยเลยแบบนี้นะคะเราก็จะมาเขียนว่าเราต้องทำอะไรบ้างพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาติ๊กเขาก็จะตัดออกให้เราอย่างเงี้ยคือแบบมันก็จะเป็นการเช็คลิสต์ในสิ่งที่เราแบบได้ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ลืมแบบฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ฟ้าชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ Quick Note นั่นเองค่ะคือเราสามารถลากขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถจดโน้ตได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปเข้าแอปโน้ตให้แบบเสียเวลาเลยคือแบบสะดวกมากคือช่วงนี้ฟ้าชอบเรียนภาษาใช่ไหมคืออยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วเวลาเราดูแบบว่าพวกการ์ตูนหรือว่าพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจฟ้าก็จะลากขึ้นมาแล้วก็มาจดได้เลยอ่ะคือแบบมันรวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปแบบไปแปลอีกทีนึงพอเรามีเวลาเนี่ยเราก็จะเอามาแปลแล้วก็มาจดลงในโน้ตของเราอีกทีนึงซึ่งอันเนี้ยคือแบบสะดวกมากๆสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวปากกาเจน 2 เนี่ยเราสามารถแตะตรงนี้สามารถเปลี่ยนแบบจากปากกาเป็นยางลบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปแตะตรงนั้นนะคะก็สำหรับคนที่รีบในการจดอ่ะสมมติว่าเราจดสมมติว่าเขียนผิดเราก็แตะแล้วก็ลบแล้วก็แตะกลับมาเขาก็จะเป็นปากกาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้แล้วก็น้องจุด3จุดตรงนี้ทำให้เราแบบแบ่งหน้าจอสปลิตหน้าจอได้ง่ายขึ้นนะคะสมมุติว่าเราจะแบบเครื่องนึงแบบนี้เขาก็จะออกมาให้เราเลือกว่าเราจะเปิดเป็นแอปอะไรอีกเครื่องนึงนะคะแล้วก็จะมาเลือกสมมุติเราจะเปิดเป็น YouTube เขาก็จะขึ้นมาให้นะคะแบบนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนอีกก็ได้เป็นแบบเล็กๆหรือว่าไม่พอใจยังไงก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยนะคะอีกอย่างที่ฟ้าใช้บ่อยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าแบบชอบแบบแปลศัพท์ชอบดูศัพท์นะคะก็คือเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยอันนี้ฟ้าก็เป็นไฟล์คำศัพท์เนาะแล้วเราก็สามารถแบบ select แบบนี้เราสามารถกด speak ให้เขาแบบว่าพูดออกมาได้เราจะได้ฟัง pronunciation ได้ด้วยนะคะ concentration แบบนี้หรือว่าเราจะ define อันนี้เคยมีอยู่แล้วแหละซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่าฟ้าก็บอกไว้เผื่อแบบใครยังไม่รู้อันนี้นะคะเราก็สามารถแบบ translate ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องแบบย้ายไปแอปแปลนู่นนี่นั่นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ฟ้าใช้แล้วก็ฟีเจอร์ที่ฟ้าชอบใช้ในช่วงนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ